กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าส่งเสริมศักยภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้ได้มาตรฐานสากลทั้ง21แห่งทั่วประเทศให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าขณะนี้สามารถเปิดให้บริการแล้วใน9จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพิษณุโลกอุดรธานีสกลนครสระแก้วขอนแก่นยโสธรยะลาและปัตตานีและคาดว่าจะได้รับมาตรฐาน ISO ครบทั้ง21แห่งภายในปี2562